การเจรจาหารือกันเมื่อ14-15พฤษภาคมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันแต่รายงานอย่างไม่เป็นทางการนะฮะการเจรจาก,การพูดคุยเนี่ยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาที่ปรึกษารัฐมติกราโหมเนี่ยเป็นคนคุยแต่หลังจากนี้ก็จะต้องมีการนําเสนออย่างเป็นทางการะฮะแต่รายงานระบุว่าเรือดำน้ําไทยจีนเดินหน้าไม่มีการล้มโครงการแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นเ,ออเรือฟริเกต<ฆ>นะฮะ ไม่ล้มโครงการแต่จะมีการลงรายละเอียดนะว่าทางการจีนเนี่ยจะมีการชดเชยนะหรือจะมีออฟชั่นเสริมอย่างไรเ,ออนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์เพราะก่อนนันนี้ก็เปรียบเทียบกันว่ายกเลิกกับเดินหน้าที่ไหนไทยจะได้มากกว่ากันไงคะแต่ว่าต่อให้เดินหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ปีนี้สปีนี้นะไม่ใช่ค่ะจะได้ปี2570 นะฮะองพนห้าร้อยเปีนี้ปี6กหกหกแปเหรอใช่โอ้อีกน้งสามปีอีกสปีอีกสปีฮะ่ะนะอันนี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้และจีนเองเนี่ยเขาก็จะเอาข้อเสนอที่เราต้องการอะไรเนี่ยเอากลับไปคุยกับทางเขาก่อนเพราะฉะนั้นมันจึงยังไม่นิ่งนะฮะแล้วเรื่องของการเสริมยุทธโทปกรณ์แบบนี้มันสำคัญยังไงเอาง่ายๆอย่างเรื่องไทยกัมพูชาล่าสุด เห็นไหมสันเขื εν, ่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ฮะทางกองทัพเรือวันนี้เลยนะครับได้มีการประชุมเพิ่มเติมพลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือและท่านเป็นเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือวันนี้ตรวจความพร้อมการฝึกยิงตอปิโด MK 4 6นะฮะ MK นี่ไม่ใช่ซุกี้นะ MK 4 6ชื่อตอปิโดชื่อตอรปิโดนะฮะเป็นการฝึก FTX นะ เป็นการฝึกของกองทัพเรือเพื่อเตรียมความพร้อมฮะต้องเข้าใจหลักการยิงตอปิโดให้ชัดเจนะนะฮะก็เป็นตปิโดของเรือหลวงภูมิพล์อดุลยเดชและเรือหลวงนเรศวรฮะจะฝึกยิงล่อเป้านะยิงเข้าเป้าฝึกนะ23ามพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ<ะ>วันนี้เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมเห็นไหม,มยามสงบเราซ้อม เพื่อความพร้อมในยามศึกค่ะ,ะจำได้ไหมผบตรเคยบอกว่าถ้ารบเราต้องชนะอ,อแล้วถ้ามีอาวุธที่มันเหนือกว่าเนี่ยมันคือไม่ต้องรบใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยโลกในมันเปลี่ยนไปนะถ้าเราจะมีเรื่องกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่ได้มีเรื่องเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านเรามีเรื่องกับประเทศที่สัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านคือบิกบ๊กบิ๊กที่อยู่ข้างหลังเขาคือพันธมิตรเขาเอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินเกมทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านและ บิ๊กบิ๊กพี่อยู่ข้างหลังเพื่อนบ้านใช้เรือประมงไม่ได้ใช่ไหมคะก็ให้คุณพิธานะเจ้าตัวก็ยอมรับกลางสภาไปแล้วนี่วาเนียผมออามาจากตรงนี้นะนะแล้วก็อ้างว่ามันมีคนพูดเขาใช้เพื่อไปกดดันอาพรางนะเรือลบเอ้ามันก็ต้องใช้เรือลบอยู่นี่ใช่ใช่ไหมคือเอาไปหลอกเด็กอะหลอกได้แต่อย่ามาจุนจ้านกับเรื่องความเป็นความตายความมั่นคงอํานาจอธิปไตยของประเทศส่วนกรณีกัมพูชาที่กองทัพเรือชี้แจงไปวันก่อน ว่ากัมพูชาสร้างเขื่อนกันขึ้นเนี่ยยืนยันว่าทางเราเนี่ยประท้วงไปแล้วสามรอบรอบล่าสุดก็คือปีหกสี่ยื่นประท้วงแล้วให้เขารื้อด้วยนะแต่ว่าเขาหยุดจ้างแต่ยังไม่ได้หรือนะอันนี้คือชี้แจงล่าสุดเพราะอะไรฮะวันนี้จะเพิ่มเติมว่าทางกองทัพเรือที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากฝึกแล้วนะยังมีการลงพื้นที่ของกระทรวงการต่างประเทศคือทหารเรือกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องประสานการทํางานกันฮะ อันนี้คือเมื่อห้าพฤษภาที่ผ่านมานี่เองเนี่ครับนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศและคณะเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อศึกษาภูมิประเทศเกาะกูดจังหวัดตราดใช้คําว่าศึกษาภูมิประเทศะนะฮะโดยท่านรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะไปศึกษาภูมิประเทศ กาะกูด <Good. S 2> คือต้องใช้ใ <น S 2> คํานี้ไงไปใช้คําอื่นเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงค่ะแต่เป็นคําทางการทูตโดยทหารเรือนะหน่วยเฉพาะกิจน,นาวิกโยธินซึ่งอยู่ในพื้นที่พอบอชกนอยอรตราดนะนาวาเอกนรุมิรนะสุสุกส,ส,สมิรนะพร้อมด้วยทีมงานก็ดูแลแล้วก็พาไปเกาะกูดด้วยเพราะเกาะกูดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือภาพที่เกาะกูดนะฮะค่ะ,ะเดี๋ยวกลับไปดูนี่น,น,น,นีอันนี้คือที่เกาะกูดนะฮะ เพราะว่าที่เกาะกูดเนี่ยมีนบกเกาะกูดอยู่ก็คือหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดนี่คือเสาธงที่อยู่บนเกาะกูดมีหน่วยทหารปฏิบัติการประจําเกาะกูดอยู่แล้วทหารของเราครับค่ะแล้วนอกจากนี้ยังไปดูเสานเะจ็ดสิบสามค่ะนะนี่นี่น,นี่หลักเขตที่เจ็ดสิบสามหลักเขตเจ็ดสิบสามนะฮะอันนี้อยู่บนฝั่งนะฮะนี่เป็นภาพรบรรยากาศเพราะอะไรครับ จำได้ไหมที่เรานำเสนอไปท่านพลเอกพลเรือเอกพันลบตมิสานนสวที่ท่านเคยอภิปรายเนี่ยชี้ความเชื่อมโยงระหว่างหลักเขต73อะไรดูภาพมือสักคู่ใหม่นะฮะแล้วแนวกันขึ้นที่ฝั่งกัมพูชาสร้างยื่นออกไปอ่ะตรงตุรกีมันอยู่ไม่ไกลกันแต่อที่เราเห็นที่เป็นแนวกันขึ้นน่ะมันอยู่ฝั่งกัมพูชานะมันอยู่ในชายแดนของกัมพูชาดูภาพถัดไปฮะถ้าดูในแผนที่เนี่ยอันนั้นคือ หลักเขตแดนเจ็สิบสามนะแล้วไอ้ที่ยื่นอยู่ตรงไหนไอ้ที่ยื่นอยู่นี่ค่ะนะดูภาพถัดไปะเห็นชัดขึ้นไอ้ที่ยื่นนี่ที่เป็นแหลมนะฮะเอาแถบลงนิดนึงฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วถ้ามองจากฝั่งไทยเราทีนี้อไอ้ที่ยื่นยื่นเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแนววาแต่ที่เห็นอยู่ใ,ใกล้ๆนี่คืออยู่ในเขตกัมพูชาเราไปลื้อไม่ได้ถ้าไปลื้อนี่เป็นเรื่องเลยถ้าดูในแผนที่ทีนี้อันนี้เห็นชัด ไอ้ที่จะยืดเนี่ยที่ลูกศรชี้ค่ะ,ะแล้วก็เส้นขาวๆนั่นอนะ่ะคือพรมแดนเห็นไหมต้อตงด่านพรมแดนของใหญ่อยู่ตรงนั้นหาดเล็กอยู่ตรงนั้นหน่วยเฉพาะกิจนางวิเกโยธินนท์182อยู่ตรงโน้นขึ้นไปอยู่ด้านบนเห็นไหมไอ้ที่มันยืดเนี่ยมันอยู่ฝั่งของกัมพูชาเขาฮะแต่ทีนี้แนวนยืดเนี่ยมันมีข้อสมมติฐานว่าเฮ้ยต้องการประโยชน์อะไรหรือเปล่าจะตีเส้นไหลทวีปให้มันไปพาดผ่านเกาะกูด นะหรือไม่แล้วจะได้อ้างทีหลัง<ฆ>เพราะถ้าเกิดว่าองศาของอเส้นที่บอกว่าเป็นเขื่อนกันขึ้นเนี่ยนะมันชี้องศาเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะอไอ้ข้างบนสีแดงเนี่ยคือปกติเนี่ยมันต้องไปองศานั้นนะถ้าเกิดเส้นเข็ไหลทวีมา<ฆ>ตามหลักวิชาการแต่เส้นสีดำเงินน่ยองศานี่คือองศาของอแนวกันขึ้นที่เขาอ้างเลยไง แล้วถ้าขีดแนวตามนั้นไปมันจะไปผ่าเกาะกูดเลยสีน้ําเงินน่ะนะฮะเอาสีแดงครขออภัยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยผ่าเกาะกูดผ่าเกาะกูดอสีแดงเนี่ยเราไม่แฮปปี้ใช่คุณมาสร้างบังเอิญอะไรขนาดนั้นนึกออกไหมเป็นแนวเดียวกันเลยนะแต่สีน้าเงินเนี่ยคือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะมันต้องชี้ลงองศาเปลี่ยนไม่กี่องศานะแต่โชคชะตาพลิกผันฮะใช่แล้วดูภาพเพิ่มเติมอีกนี่อันนี้ภาพที่ท่านสวนําเสนอะอาถัดไปนะฮะ นี่ครับคือถ้าเอาตามแนวที่กัมพูชาอ้างเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีแดงปลาเนี่ยจะผ่าเกาะกูดเห็นไหมฮะอ่าดูถัดไปฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ